ต่เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับมันห้ามไม่ทันจริงๆกำลังยืนให้สัมภาษณ์นักข่าวอยู่เลยนะครับด้านหน้าตำรวจสอบสวนกลางปรากฏว่ามีคนร้ายวิ่งเข้ามาแล้วก็ตบเข้าไปที่หน้าของทนายธรรมราชแบบนี้ครับมหาหมีว่าเวลามหาหมีให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องเชื่อมจิตเนี่ยผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้ยุ่งเฮ้ยจับไว้อย่าทำร้ายเขาอย่าทำร้ายเขาโอ้โหคุณผู้ชมฮะเสียงดังฟังชัดเลยเปรี้ยเลยอะค่ะนะเรามีความจำเป็นจะต้องหยุดภาพเอาไว้นะฮะเนี่ยจังหวะเนี้ยคือตบเข้าไปที่กลางหน้าค่ะตรงจมูกเลยอะดังเปี้ยเลยนะฮะตอน 9:53 นาทีที่ผ่านมาด้านหน้าตำรวจสอบสวนกลางนะครับเนื่องจากว่าทนายธรรมราชมาแถลงข่าวจะเอาผิดกับอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมในข้อหาเหยียดหยามศาสนาระหว่างที่ให้สัมภาษณ์อยู่ชายคนหนึ่งก็บุกเข้ามาทำร้ายร่างกายแล้วก็ตบเข้าไปที่กลางหน้าอย่างที่เห็นหลังจากนั้นก็ชุลมุนกันนะครับตำรวจจะเข้ามาระงับเหตุปรากฏระหว่างที่กำลังระงับเหตุอยู่ก็มีชายอีกคนหนึ่งบุกเข้าไปล็อกคอทนายธรรมราชครับแล้วก็มีการชกต่อยที่ใบหน้าซ้ำเข้าไปเนี่ยตรงช่วงเนี้ยตรงประตูเนี่ยทำให้ที่หน้าของทนายธรรมราชเนี่ยมีแต่รอยฟกช้ำเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วเห็นนักข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าก่อนที่คนร้ายเขาจะวิ่งปรีเข้าไปตบหน้าทนายธรรมราชเนี่ยจริงๆเขาก็ยืนฟังการแถลงข่าวปะปนอยู่กับนักข่าวอยู่แถวๆนั้นคือถ้าดูผ่านๆก็จะไม่รู้ว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้ทีนี้หลังจากนั้นค่ะทนายธรรมราชออกมาคุยกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าผู้ก่อเหตุหลักๆเนี่ยเท่าที่เข้าใจน่าจะมี3คนเอาหลักๆคนที่ตรงเข้ามาทำร้ายแน่นอนแล้ว1ส่วนอีก2คนทนายธรรมราชบอกว่ายังคลุมเครืออยู่ว่าเขาเกี่ยวข้องหรือเปล่าแต่ตอนนี้ตำรวจคุมตัวและสอบสวนว่าใครเป็นใครที่สำคัญทนายธรรมราชบอกว่าอยากจะรู้ว่าทำไมถึงมาทำร้ายเขาเพราะตัวเขาก็สับสนต้องยอมรับว่าตัวเขาทำคดีอยู่หลายเรื่องค่ะเมื่อสักครู่ก็เกิดเหตุการณ์ตามที่เห็นนะครับก็คือพวกเขาเรียกว่าต่อยที่เผือก็เดี๋ยวยังไม่ได้สอบสวนจะได้ขังบอกให้ตำรวจขังไว้แล้วครับขังไว้แล้วก็เดี๋ยวว่ากันก็สามครับคือเบื้องต้นนี่สามนะครับก็คือมีคนที่พุ่งเข้ามาที่ชกผมคนแรกคนหนึ่งใช่ไหมครับก็อยู่ในห้องขังแต่อีกสองคนนี้ยังคุมเครืออยู่ว่าชุลมุนนะครับพวกชกคนที่เผือกพวกก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะได้รู้ว่าหลังจากเนี้ยอะไรจะเกิดกับชีวิตมันตาฝั่งขวานี่แดงเลยนะคะขณะเดียวกันมีความเคลื่อนไหวของคุณแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรค่ะโพสต์เฟซบุ๊กหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวบอกว่าถึงตาธีระจะอยากผลักดิฉันตกเก้าอี้ในรายการแต่ดิฉันก็ไม่เห็นด้วยกับการที่นางโดนต่อยเมื่อวานนี้และถึงธรรมราชจะชอบใจกับการที่ดิฉันถูกกระชากวิกแต่ดิฉันก็ไม่เห็นด้วยกับการที่นางโดนตบในวันนี้เช่นกันค่ะรู้ซึ้งยังคะว่าความรุนแรงมันน่าเกลียดค่ะนะฮะก็ไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงนะคุณผู้ชมครับทีนี้ในเวลาต่อมาครับหลังจากที่ทนายธรรมราชออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งตำรวจก็คุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ด้วยนะฮะเปิดใจคุยกับคนที่ก่อเหตุหน่อยครับนายจารุเวศพงษ์ชวีนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนลงมือทำร้ายร่างกายทนายธรรมราชเพียงแค่คนเดียวส่วนเพื่อนอีก2คนอ่ะไม่ได้ร่วมก่อเหตุเพียงแค่มาด้วยกันเฉยๆนะฮะยอมรับว่าทำแค่คนเดียวนักข่าวก็เลยต้องถามต่อว่าแล้วพี่ไปทำเขาทำไมนะสาเหตุก็คือว่าก่อนหน้านี้ครับเจ้าตัวบอกเคยเห็นทนายธรรมราชไปโพสต์ข้อความพาดพิงเรื่องเกี่ยวกับศาสนามุสลิมนะด้วยความที่เขามีภรรยานับถือศาสนาอิสลามก็เลยไม่พอใจตั้งใจมาวันนี้คืออยากจะมาถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่พอถามไปแล้วทนายธรรมราชไม่ยอมตอบโมโหก็เลยตัดสินใจวิ่งเข้าไปแล้วก็ตบเข้าไปที่หน้าอย่างที่เราเห็นนะฮะยังไงก็จะมีความผิดแน่นอนทำร้ายร่างกายคนอื่นนะครับแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้มันเกิดขึ้นด้านหน้าอาคารศูนย์รับแจ้งความของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสถานที่ราชการล่าสุดคุณผู้ชมครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานมาที่ตำรวจสอบสวนกลางเตรียมทำหนังสือคำสั่งออกกฎระเบียบการใช้สถานที่เลยนะครับมากันทีละข้อเลยข้อแรกเขาบอกว่าห้ามบุคคลหรือว่าคณะบุคคลมาใช้สถานที่นี้ในการแถลงข่าวด้านหน้าศูนย์แจ้งความของตำรวจสอบสวนกลางโดยเด็ดขาด 2. หากเป็นการให้ข่าวหรือให้สัมภาษณ์จะต้องไปให้ข่าวที่ด้านนอกตำรวจสอบสวนกลางไม่ให้ใช้พื้นที่แล้ว 3. ประชาชนที่อยากจะมาแจ้งความร้องทุกข์ยังคงมาได้นะครับแล้วก็มาโดยตรงไม่ต้องผ่านคนกลางหรือว่าตัวแทน
เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงแล้วก็ซ้ำซ้อนและข้อสุดท้ายครับห้ามมาใช้สถานที่ในการถ่ายทำไลฟ์สดอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานขอไม่อนุญาตนะฮะคือพอมันมีภาพแบบนี้หลุดออกมาในมุมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมองว่าส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการมันต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยอ่ะแต่มันกลายเป็นที่ที่ไม่ปลอดภัยไปซะแล้วณตอนนี้นะฮะไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกด้วยนะคะก่อนหน้านี้ก็เคยมีประเด็นแบบนี้มาแล้วนะคะครับ